สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นบัตรมีตติ้งใช่ใน9นาทีก็คือแบบว่าพอวันที่คุยกับทางพี่ๆในช่องใช่ไหมครับก็ไปไม่เป็นเลยพอเมื่อกี้ถึงไหนแล้วพอก่อนวันจะขายตั๋วนะก็คุยกับพี่ๆในช่องก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเปิดขายตั๋วแล้วพอตอนเช้ามานี่แบบพอถึงเวลาขายตั๋วไม่กี่นาทีพี่ๆในช่องโทรมาเลยบอกว่ายินดีด้วยครับบัตรคุณขายหมดแล้วนะครับคุณ9ใช่รู้สึกดีใจมากๆครับก็พี่ดิวก็บอกว่าภายใน9นาทีรู้สึกดีใจมากๆก็ขอบคุณความรักของแฟนๆด้อมฟ้าทุกคนแฟนๆของผมเองของน้องพีพีเองที่แบบว่าทำให้แบบว่าพวกเราแบบว่าได้กลับมาเจอกันอีกแล้วก็ทำให้แฟนมีทครั้งนี้มันเกิดขึ้นครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็จะตั้งใจซ้อมแฟนมีครับซ้อมพร้อมเพิ่มขึ้นไหนแล้วคะโชว์พรุ่งนี้เลยก็ได้ครับเป็นร้อยแล้วเกินร้อยแล้วครับมีอะไรจะมาให้เป็นการเล่นจริงนะครับสปอยเหรอฮะก็น่าจะเป็นแบบว่าความน่ารักของเราสองคนนะครับหวานของเราสองคนหรือเปล่าเดี๋ยวให้คนดูในฮอตัดสินแล้วกันก็เรียนเชิญพี่ๆทุกคนไปด้วยวันที่มีโชว์ทุกคนก็เตรียมหมอนไปด้วยไหมอ่ะไปจิกหมอนอะไรแบบนี้จิกหมอนจิกขาเพื่อนข้างๆก็ได้ครับไม่เดี๋ยวตกการขาไม่ได้จิกขาตัวเองก็ได้ครับแสดงว่ามีโมเมนต์แบบนี้เยอะเลยใช่ไหมคะจะพอไหวจนสั่งบอกไม่ได้ครับ อยากให้ทุกคนไปดูด้วยกันแล้วก็ไปเสพความสนุกความฟินด้วยกันแล้วตอนซ้อมมีเขินกันไหมก็เขินอยู่แล้วแหละครับก็เวลาก็อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วครับเวลาอยู่กับน้องน้องก็แบบว่าเป็นผู้หญิงที่แบบยิ้มเก่งอะไรแบบนี้ก็เราก็มีบ้างครับมันสร้างความสดใสให้ชีวิตเราอย่างไรบ้างก็สนุกครับสนุกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังงานที่แบบว่าน้องเป็นคนที่มี energy เยอะเป็นคนที่มีพลังบวกอะไรเงี้ยแบบเวลาเราทำงานด้วยเราอยู่ใกล้เราก็จะได้รับพลังพวกนี้มันก็ทำให้เราแบบว่าทำงานแบบว่ามีความสุขแล้วก็ราบรื่นดีเห็นก่อนหน้านี้บอกว่ารอผีขับตอนนี้ผีขับยังผีทำงานยังตอนนี้ผีทำงานยังไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ได้ไงไม่รู้สงสัยผีอาจจะเลิกทำงานไปแล้วก็ได้ช่วงนี้ครับแล้วเท่าที่ถามใจตัวเองอะเท่าที่ถามใจตัวเองก็ใจผมตอนนี้ก็อยู่ที่แฟนมีตวันที่18ใช่ก็แฟนมีตของผมวันที่18ก็มีน้องอยู่ด้วยใช่หลายคนก็ลุ้นไงเก้าฮะเอ๊ะคู่นี้จะยังไงนะอะไรลุ้นให้มีรอบแฟนมีตเพิ่มขึ้นเหรอให้มีข่าวดีเกิดขึ้นอ๋อข่าวดีเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องแฟนมีตนั่นแหละฮะก็ขอให้ทุกอย่างในแฟนมีตมันออกมาราบรื่นจริงๆตัวเองเราเองรู้ไหมว่าจะมีรอบที่2ที่3เอาจริงก็จริงๆเหมือนแอบได้ยินมาแบบว่าของผมกับน้องนี่อาจจะเป็นแบบว่าเคสแบบทดลองอะไรเงี้ยเพื่อเบิกทางให้กับน้องคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยถ้ามันแบบว่าทุกอย่างมันไปได้สวยหรือว่าออกมาได้ดีแล้วผมกับน้องพี่พีทำได้ดีอะไรเงี้ยก็เป็นไปเบิกทางให้น้องๆคนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นคนอื่นในช่องหรืออะไรการโชว์ต่างๆเรามีส่วนช่วยยังไงบ้างมีส่วนช่วยครับอย่างก็เพลงเราก็เลือกกันเองส่วนใหญ่ผมก็เลือกแบบว่าก่อนหน้านี้แฟนๆของด้อมฟ้าผมเนี่ยแฟนๆของน้องพีพีแฟนๆของผมเองอยากฟังผมร้องเพลงอะไรนะผมก็พยายามเลือกเป็นแนวไหนส่วนใหญ่แนวแรกเลยก็เป็นแนวประกอบละครแนวประกอบละครแนวประกอบละครเพลงประกอบละครแหละครับเพราะว่าตั้งแต่ละครผมจบไปเนี่ยก็แฟนๆยังไม่เห็นผมร้องยังไม่ได้เห็นผมร้องเพลงประกอบละครผมก็อยากมาเลือกมาร้องเป็นอีกเพลงหนึ่งแล้วเพลงที่เหลือผมอยากจะเซอร์ไพรส์คนดูให้คนดูฟังแล้วมีเพลงไหนที่จะร้องให้ทีมือต้องไหนอ่ะอุ๊ยก็เพลงประกอบละครแหละครับเพราะว่าละครเรื่องนี้ผมก็เล่นคู่กับน้องไงไม่หลุดเลยนะเราอ่ะหลุดอะไรอ่ะมีเพลงรักไหมคะส่วนใหญ่เป็นเพลงรักหมดเลยครับจะเลือกเพราะอะไรเอ่ยเลือกเพราะรักแหละบอกรักใครความหมายดีครับเป็นเพลงน่ารักด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าจริงๆก็เถียงกันอยู่พักนึงเรื่องเพลงเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงเนี่ยผมรู้สึกว่าบางท่อนคีย์มันก็เหมาะกับเราเองไม่ได้เหมาะกับน้องบางเพลงก็เหมาะแค่กับน้องไม่ได้เหมาะกับเราเลยอะไรนะแต่สุดท้ายผมก็ยอมยอมน้องแหละแล้วยอมตั้งแต่ตอนนี้เลยหรอฮะยอมตั้งแต่ตอนนี้เลยยอมครับยอมยอม
ขินกันถ้าคุณเจอเรื่องแบบนี้เขินอยู่นะฮะดูเห็นหูแดงไหมครับอากาศร้อนกับไฟไม่ร้อนแค่หูแล้วก้าวยอมมีคนเดียวหรือยอมคนอื่นด้วยจริงผมก็เป็นสายยอมครับผมก็ยอมน้องๆทุกคนแหละถ้าน้องๆทุกคนมีความสุขผมก็ไม่กล้าหูแดงถึงนะเขินแล้วหูแดงจริงอากาศมันร้อนครับแล้วเราที่หนาวได้ไหมพี่หนาวผมร้อนมากเลยมีร้องมีเต้นมีอะไรแบบนี้ไหมก็มีแบบว่าเต้นน่ารักประกอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็วันที่11นี้เราก็จะแบบว่านัดรวมกันอีกรอบไปซ้อมคิวซ้อมอะไรจะมีสิ่งที่เราไม่เคยได้เห็นก้าวทำแล้วก็ต้องทำบนเวทีนี้ไหมครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นร้องเพลงประกอบละครละก็เป็นอย่างแรกเลยที่ทุกคนยังไม่เห็นเพราะว่าอย่างหลังอยากเก็บไว้ซึ่งไว้ก่อนก็เป็นโชว์แบบน่ารักผมกับระหว่างผมกับน้องอะไรที่แบบว่าอยากให้ทุกคนแบบว่าก็ไม่รู้จะเชิญชวนยังไงแล้วก็บัตรเต็มแล้วก็ฝากตอนนี้ก็ฝากทีมหน้าจอแล้วกันว่าใครที่ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรแล้วกันก็ฝากเอาใจช่วยพวกเราผ่านหน้าจอด้วยก็ขอบคุณมากก็ไลฟ์สตรีมมิ่งเดี๋ยวติดต่อผู้ชมเพราะว่ามันจะมียังไงเพราะว่าส่วนใหญ่งานนี้มันก็จะแบบว่ามีไลฟ์สตรีมมิ่งบวกมีหลังให้เก็บบรรยากาศเก็บโมเมนต์มารับชมอยู่แล้วอย่างซีนน่ารักของก้าวเป็นซีนที่แบบให้ลุ้นขนาดอันนี้เป็นสกิลหรือว่าเราแบบธรรมชาติเรียวจากใจเรียวจากใจเลยครับอันนี้เป็นคนรีเควสเองนะครับว่าอยากจะให้มีโชว์นี้เกิดขึ้นส่วนใหญ่อ่ะผมก็เอนจอยตามบรรยากาศงานแล้วก็ตามน้องไปครับผมไม่ค่อยจะขัดขวางใครอยู่แล้วแต่ว่าน้องเสนออะไรมาเราก็ยินดีใช่เราก็ฟังแล้วแบบว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่แบบว่าผมก็อยากทำด้วยอะไรเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แบบว่ามันผ่านจากความคิดน้องอะไรเงี้ยเราเองก็ไม่เคยอยากทำแล้วเราก็อยากลองยิ่งได้ทำกับคนที่เราสนุกด้วยอะไรเงี้ยมันก็สนุกไปด้วยก็อยากลองงานคู่ตอนนี้มีเยอะไหมคะงานคู่มีก่อนนะเยอะมากมีเยอะมากจริงก็ไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยหรือว่าอีเวนท์ที่แบบว่าใกล้จะถึงวันอยู่ก็จะมาแจ้งให้พี่ดอมฟ้าทุกคนอัปเดตให้ฟังหรือว่าดวงมันสมพงหรือเปล่างานก็เลยเข้ามาเยอะเลยเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่ดีครับถ้ามันสมพงจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีมากแล้วเรื่องดวงความรักอะไรอย่างเงี้ยมีลุ้นมากไหมอ่ะเขาลุ้นกันมาหลายเดือนแล้วโอ้ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแบบความรักที่คุณทุกคนในด้อมมอบให้นะที่สัมผัสได้แหมมาเข้มเลยนะมาเข้มเลยนะวันนี้อีกนิดนึงจะเดินหนีแล้วนะขอโทษครับจริงกับการที่เราแต่งมอบความรักให้เราแบบนี้ครับที่เรามันรู้สึกยังไงบ้างก็อย่างที่สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งเลยนะก็แบบมันรู้สึกเกินคาดมากๆวันที่แบบว่าวันแรกๆที่ผมกับน้องเจอหน้ากันเนี่ยผมไม่เคยคิดเลยว่าหลังจากทำงานร่วมกันไปแล้วหลังจากละครจบแล้วมันจะมีบรรยากาศแบบนี้วันที่ทุกคนแบบว่ามาเชียร์พวกเราสองคนมีด้อมคู่มีด้อมละครแล้วก็มีพี่ๆเนี่ยแหละที่มาคอยมาจี้ผมไม่เคยคิดจริงๆตอนทำงานมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีก็มันเห็นว่าแบบว่าทุกคนคอยสนับสนุนเราคอยส่งกำลังใจให้พวกเราแล้วก็คอยเชียร์พวกเราให้แบบว่าให้ไปทิศทางที่ดีขึ้นมันเป็นเรื่องที่ดีขึ้นจริงๆเขาก็เชียร์ให้เป็นจริงกันทุกคนเลยรอฮะไม่ค่อยรู้เลยรู้วันนี้แหละรู้วันนี้แหละครับไปรอบหน้าถามใหม่เพราะว่าสายตาที่ก้าวมองน้องทุกวันนี้มันดูเปลี่ยนไปมันดูมีความอ่อนโยนมากขึ้นก็อ่อนโยนแหละน้องเป็นคนน่ารักครับน่ารักทุกโมเมนต์เลยใช่จริงๆใช่เขาก็จะแบบว่าอย่างที่เราเห็นแล้วเขาทำอะไรเขาก็จะมีความสุขทำอะไรเขาก็จะยิ้มไปแบบว่าพูดจาเขาก็จะแบบว่ามีจริตที่แบบน่ารักอะไรแบบเราเห็นเราอยู่ใกล้เราก็มีความสุขผมคิดว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้เห็นผ่านตาตัวเองก็คงจะคิดแบบก็รู้สึกกับน้องแบบนี้คนเดียวหรือว่าเราก็ผู้หญิงคนอื่นก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันอะไรแบบมันก็อยู่ที่คนคนนั้นส่งพลังงานยังไงออกมาผมเชื่อว่าอย่างนั้นก็จริงๆทุกคนก็แบบว่ามีความสุขหรือว่ามีพลังงานในรูปแบบตัวเองที่แบบว่ามันก็เป็นพลังงานที่ดีอยู่ที่ว่ามันจะเป็นรูปแบบอย่างน้องพีพีเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบ
นั่นแหละฮะพอเราอยู่ด้วยแล้วเราแบบมันสนุกแล้วมันทำให้เรายิ้มด้วยแล้วก็มันก็ออกมาเป็นแบบน่ารักขนาดนี้ไม่ต้องติดก็อยู่ด้วยกันเกือบทุกวันครับนี่เราแบบอยู่ด้วยกันเกือบทุกวันบอกไม่ได้อวดนะบอกครับแล้วตอนวันเกิดเราให้อะไรน้องก็แอบไปทำเค้กมาทำเองน้องบอกว่าทำเองแต่งหน้าเค้กแล้วก็เขียนชื่อผมอะไรมีข้อความอะไรที่แบบอ่านแล้วเขินบ้างไหมอยากรู้ไม่บอกจริงไหมไม่บอกอันนี้บอกไม่ได้จริงนะอันนี้เป็นการ์ดมาหรือว่าเป็นแบบก็มีการ์ดมาแล้วผมก็ขอให้น้องอวยพรให้ผมด้วยผมชอบให้ใช่ผมชอบเวลาถึงวันเกิดหรือวันสำคัญอะไรของผมด้วยผมก็จะอ้อนขอทุกคนด้วยทั้งผู้ใหญ่ทั้งเพื่อนร่วมงานทั้งแบบแฟนคลับอะไรผมชอบใช่ครับผมก็อ้อนให้น้องขอแต่ไม่ได้ให้ผมทักผ่านให้หนูขอตัวอย่างค่ะก็บอกว่าพี่ขอคำอวยพรหน่อยเสียงประมาณนี้เหรอน้องก็สวดมายาวสวดใช่ไหมใช่คำว่าสวดเลยเวลาขออ้อนพี่เสียงหลักไหนเสียงเป็นยังไงก็พี่ขอคำอวยพรก็จะซอฟลงมาหน่อยปกติก็จะแบบว่าแนวแกล้งน้องนิดนึงครับน้องก็อวยพรให้เลยครับผมเค้กอร่อยไหมอร่อยฮะผมกินคำอวยพรไปแล้วไม่แบ่งใครนะคะทานคนเดียวรับขโมยพรคนเดียวหวานเป็นพิเศษไหมบางทีก็หวานครับหวานโอเคไหมโอเคขอบคุณมากนะครับพี่ฟัดเลยวันนี้ชมผมเนี่ยร้อนแดงแล้วร้อนเนี่ยไม่มีแฟกเกอร์นี่คือร้อนเป็นที่หรอใช่ยังไงอย่างนี้หรอจริงมากตามอะไรครับ